ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพูดได้พูดดีกับเทคนิคและก็เคล็ดลับในการฝึกเป็นพิธีกรแบบง่ายๆ by So New ค่ะวันนี้นะคะตามคำสัญญาที่เคยให้ไว้นะคะหลังจากที่ได้ดูการแต่งหน้าแบบรีบๆของนิวไปแล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะมาแต่งหน้าแบบช้าๆนะคะให้ดูว่านิวใช้อะไรแต่งหน้ากันบ้างแล้วที่สำคัญที่นิวบอกไว้นะคะเครื่องสำอางราคาไม่แพงนะคะหลักร้อยหลักสิบก็สามารถแต่งหน้าเพื่อเป็นผู้ประกาศได้เดี๋ยวไปติดตามชมค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็น Biore UV เป็นครีมกันแดดที่เป็นเขาเรียกว่าไพรเมอร์สำหรับหน้าด้วยนะคะนี่ก็จะใช้ตัวนี้รองพื้นคือหน้านิวลงครีมมันลงไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะไปลงกันแดดเนาะแต่งแบบง่ายๆค่ะแต่งแบบใครๆก็แต่งได้แต่ว่าสามารถออกจอได้ออกกล้องได้ไม่น่าเกลียดนะคะจากนั้นลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะตัวนี้เป็นยูใช้ประจำสภาพพังมากอันนี้จะเป็นของLevlon นะคะ Photo Ready เบอร์003อันนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ที่เอามาพันไว้เพราะว่าขวดมันแตกแล้วด้วยที่ความว่ามันยังเหลืออีกเยอะมากก็เลยเสียดายก็เลยเอากระดาษมาบานไว้ก่อนนะคะสภาพพังซะหน่อยนึงดีนะคะเดี๋ยวตัวนี้จะใช้ก็เรียกว่าอะไรอ่ะฟองน้ำในการพับหน้าเนาะว่าเราวอร์มด้วยอันนี้ก่อนวอร์มด้วยมือก่อนแต่งแบบง่ายๆเร็วๆนะคะแต่งแบบง่ายๆเร็วๆพี่นายสวัสดีค่ะพอดีวันนี้เป็นวันหยุดนะคะแล้วก็อยู่มาทำงานพี่นายขออนุญาตถ่ายรีวิวนะถ่ายวิดีโอคลิปลงแต่งหน้าลงรายการมีพี่มาทำงานด้วยนะคะ วันนี้เป็นวันหยุดเนาะแล้วก็เหมือนแบบงานสื่อสารมวลชนมันก็จะอย่างเงี้ยวันหยุดวันอะไรก็ต้องมีหน้าที่มาทำกันลงไปเลยอันนี้การแต่งหน้าของนิวไม่มีเทคนิคอะไรทั้งสิ้นอยู่ที่แต่ละคนจะนำอะไรมาใช้ทักษะต่างๆเกิดจากการฝึกฝนใช่นะลงไปนะคะขอให้ทั่วขอให้ทั่วก็พอแล้วก็ตรงไหนที่มันดูเป็นก้อนไปเลยก็ซับนั้นฟองน้ำก็คือไม่ค่อยได้ล้างเลยยังไม่ได้ล้างเลยอัดแน่นไปด้วยรองพื้นอย่าลืมคอนะคะคอด้วยเดี๋ยวจะกลายเป็นคออะไรนะที่เขาชอบพูดอ่ะหน้าสไปค์คอโค้กลงให้ทั่วนะคะถ้าเกิดเป็นเสื้อคอวีก็ลงมาตรงแถวๆเกือบถึงหน้าอกนิดนึงเนาะมันจะได้ดูเป็นแผ่นเดียวกันหูเผลออะไรอย่างนี้นะคะรอยต่อที่มันเป็นแบบช่วงกรามช่วงอะไรเงี้ยค่ะเอาให้หมดแอบแต่ตรงปากนิดนึงคิ้วนี่ที่จริงต้องกันนะคะแต่ว่าไม่ได้กันโอเคคือถ้าจะถามว่าต้องแต่งตรงไหนก่อนตาก่อนไหมทาปากก่อนไหมลงอะไรก่อนไหมคือส่วนมากนิวจะลงพวกครีมกันแดดแล้วก็รองพื้นทิ้งไว้ก่อนเพื่อให้มันเซตตัวเพื่อให้มันเซตตัวนะคะอันนี้ก็พอสมเข็มแต่งแบบเร่งรีบนะคะเดี๋ยวจะเข้ารายการปุ๊บจากนั้นเนี่ยหนูก็จะมาแต่งพวกตากับคิ้วก่อนนะคะดินสอเขียนคิ้วนะคะลืมบอกราคาเลยเมื่อกี้อันนี้เนาะก็อยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทนะคะส่วน Revlon Photo Ready นะคะก็อยู่ที่ประมาณ500 400กว่าบาท500ประมาณนี้นะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นดินสอเขียนคิ้วนะคะบอกได้เลยว่าซื้อตามท้องตลาดทั่วไปอ่ะยี่ห้อมันอะไรอ่ะเนี่ยยี่ห้อเนี้ยยี่ห้อเนี้ยนะแท่งละ69บาทใช้ดีเวอร์ได้ดีมากนั้นปัดไปจากนั้นเขียนคิ้วนะคะตำแหน่งคิ้วก็ตามสะดวกเลยนะคะคิ้วคนนั้นเป็นแบบไหนแต่ว่าขอให้ว่าปลายคิ้วเข้มหัวคิ้วอ่อนแล้วกันนะคะอย่าเข้มทั้งหมดเนาะเข้มทั้งหมดมันจะกลายเป็นปริ้งขอให้ช่วงปลายอ่ะเข้มหัวก็เบา
ี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลธรรมชาตินะคะสีน้ำเข้มแต่ยกนิดนึงยกไอ้นี่นิดนึงโดยปกติหนูจะใช้หลักเนี้ยจมูกขึ้นไปส่วนยกคือส่วนเนี้ยเขี่ยไปที่ดวงตานะส่วนที่ยกก่อนลงคือส่วนที่มันขนาดประมาณเส้นเนี้ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดูองค์ประกอบของหน้าของคิ้วของตัวเองเนาะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบางแบบแต่งให้คนนี้สวยเนาะบางแบบไปแต่งบนหน้าอีกคนทำไมมันดูแปลกๆมันก็ต้องอยู่ที่องค์ประกอบบนใบหน้าของคนนั้นๆด้วยนะคะแต่ที่สำคัญคิ้วอะท้ายเข้มหน่อยหัวเนี่ยไม่ต้องเข้มนะหัวบางๆบางคนเข้มแล้วมีขีดตรงนี้เป็นสันแบบนี้ด้วยไม่โอเคนะอันนี้ก็เป็นการแต่งหน้าของนิวเองเนาะไม่ได้ก็นิวก็ดูจากพวกบล็อกเกอร์ต่างๆเนี่ยแหละแล้วก็มาอะแดปต์ใช้มีลอตถูกบ้างผิดบ้างแต่ว่ามันเข้ากับหน้าเราก็เลยเหมือนแบบไม่ได้ฟิกอะไรมากค่ะเชื่อว่าเพื่อนๆเองก็น่าจะมีแนวทางการแต่งหน้าเป็นของตัวเองเหมือนกันนะฉะนั้นแบบจะมาแบบฟิกก็อุ๊ยต้องแบบนี้เลยมันก็ไม่ได้หน้าเรามันไม่ได้แบบเหมือนคนอื่นเขาเนาะหน้าประมาณนี้นะคะขอห่างอีกนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ตัวแปรงอีกด้านนึงปัดเลยจริงๆนี่สอนเขียนคิ้วนี่ไม่ค่อยซีเรียสนะคะหนูซื้อตามตลาดนักนี่แหละบางทีแท่งนึง39บาทอันนี้69บาทใช้ดีเหมือนกันเป็นสิ่งนึงบนใบหน้าที่นิวไม่จำเป็นจะต้องซื้อที่มันเป็นยี่ห้อก็ได้ค่ะแล้วพี่นายนั่งโต๊ะได้นะเดี๋ยวกลัวพี่นายแบบกลัวเข้ากล้องหนูเบี่ยงมาทางนี้แล้วไม่เป็นไรค่ะเราสบายอ๋อไม่ไลฟ์สดค่ะเป็นวิดีโอเฉยๆหนูลงช่องนิวฝากติดตามช่องพูดได้พูดดีด้วยนะคะช่องหนูเองค่ะอันนี้แบบมาอันนี้คือแบบมาดูให้เขาดูเทคนิคการแต่งหน้าของนิวเวลาแบบเราไปเป็นพิธีกรหรืออะไรแบบเนี้ยก็พอได้ค่ะขอบคุณนะคะทุกการติดตามนะคะเราจริงๆหนูไม่ได้บอกพี่ๆที่ทำงานหรอกว่าอยู่ทางช่องไหนเนี่ยไม่ค่อยได้บอกก็พอมีค่ะก็พอมีผู้มีอุปการะคุณแล้วก็คนที่แบบเพื่อนๆกันเนาะเข้ามาขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันมาเนาะโอเคขออนุญาตดูคิวก็จะประมาณนี้กระจกเป็นไงกระจกตลาดนักเหมือนกันไม่ต้องอะไรมากนะคะบางทีเราก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องสำอางแพงที่จะแต่งหน้าอะไรที่มันเข้ากับเราได้ก็ตามนั้นนะคะจากนั้นจะมาแต่งตานะคะตัวนี้จะแพงนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ว่าแพงมากเนาะไม่ใช่เคาน์เตอร์แบรนด์อันนี้เป็นของเกาหลีนะคะ IPKN นะคะยี่ห้อนี้แต่ว่าเขาทำแพ็กเกจมันเป็น IPKN กับ X กับอะไรวะActually lovely นะคะกระต่ายตัวนี้หนูก็ไม่รู้ชื่ออะไรมันเห็นมันน่ารักดีชอบแพ็กเกจก็เลยซื้อมาค่ะตัวนี้มันจะมาคู่กับไอตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้เป็นพาเลตของ Eyeshadow เนาะคู่กับตัว Cushion ตอนนั้นหนูได้มาประมาณ 1,400 แต่ใช้ดีอยู่นะเนี่ยสีมันก็จะเป็นโทนคือหนูเป็นคนชอบแต่งหน้าสีโทนประมาณเนี้ยสีน้ำตาลน้ำตาลทองนะหนูว่ามันแต่งง่ายแล้วมันใช้ได้ทุกงานมาเริ่มจากสีนี้ก่อนนะคะลงสีพื้นๆก่อนเนาะนี่เอาสีส้มนี่ออกส้มโอโรสนะคะนุ่มๆนิดนึงต้องใช้อะไรคะใช้มือทาไปเลยตัวตานะคะทาไปประมาณนี้อย่าลืมทาใต้ตัวตาด้วยนะคะใต้ตาสีที่ใต้ตัวตาล่างนี่แต่งง่ายมากเลยนะแต่งประเภทลูกทุ่งมากเลยอ่ะโอเคจากนั้นนะคะเราจะมาใช้สีเข้มขึ้นมาอีกเฉดนึงค่ะเป็นสีน้ำตาลตัวนี้นี่นะอันนี้ขออนุญาตเฉดแปรงบินง่ายนะแต่งตาตรงหางตานิวอ่ะเป็นคนที่หางตาตกนิดนึงเนาะคือเป็นคนตากลมอ่ะไม่ใช่ตาเฉียวขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เลยต้องเน้นหางตาเพื่อให้ตามันดูไม่ตกคัดขึ้นไปนิดนึงนะคะเราบอกคัดก็คัดขึ้นไปตามรอยพับตาแบบนี้นิดนึงเพื่อให้เกิดเป็นรอยพับชัดขึ้นนะสองข้างเลย
จริงเป็นคนชอบสีโทนน้ำตาลทองเป็นการส่วนตัวนะคะนึกว่ามันแต่งง่ายแมทได้ทุกสีชุดไม่ว่าจะเป็นสีอะไรนะน้ำตาลทองเอาอยู่หมดชอบตรงนี้แหละพัดเบ้านิดนึงน่าจะตามรอยปากกานะคะตามกระบอกตาสีไม่ใช่รอยปากกาตามกระบอกตาจากนั้นนะคะสีทองนะในสีทองเบรนหน่อยให้มันเข้ากันจากนั้นใช้สีเข้มตัวนี้น้ำตาลตัวนี้นะคะฟาดเข้าไปที่ท้ายตาเข้มกว่าเดิมนิดนึงคนตาเฉียวอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องเน้นตรงนี้เข้มก็ได้แล้วแต่ไม่มีทิคนิคนะดูจากสภาพเครื่องหน้าของตัวเองนะคะว่ามันเป็นยังไงของนิ้วตากลมและตกนะคะดังนั้นต้องเน้นตรงหางตานิดนึงไม่งั้นพอแต่งออกมาแล้วมันดูตามันจะแบบแปลกๆประมาณนี้จากนั้นให้สีสุดท้ายค่ะสีเข้มเลยน้ำตาลเข้มนะอันนี้ไม่ใช่ดำน้ำตาลเข้มนะตัดขอบเลยมาแล้วค่ะพี่ปุ๊กขอบคุณนะคะใช่ขอบคุณค่ะปุ๊กมาวางน้ำเปล่าฮะมาวางน้ำเปล่ามีวันไหนที่ไม่เจอปุ๊กบ้างปุ๊กก็สแตนด์บายท้ายดวงตาจะได้ประมาณนั้นนะยกของเข้มอีกนิดนึงว่าเดี๋ยวมันออกแสงแล้วมันจะดรอปกว่าเดิมหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเรามาเพิ่มให้อีกนิดนึงเวลาที่เราเขียนอายไลเนอร์แล้วก็ติดขนตาปลอมนะคะนิวจะเป็นคนไม่ค่อยชอบใช้มาสคาร่าเพราะว่าไม่ชอบตอนที่ล้างมันล้างออกยากขี้เกียจเป็นคนขี้เกียจก็เลยจะนิยมใช้ขนตาปลอมนะคะต่อไปเรามาเขียนอายไลเนอร์กันอีกอย่างนึงลืมนะตัวนี้อีก1พาเลทนะคะเป็นของ Too Faced นะคะตัวนี้ใช้ดีมากเลยประมาณ139บาทนะคะมีทั้งบัตรออนแล้วก็มีทั้งอายแชโดว์ด้วยเป็นแบบนี้หลายโทนสีเนาะเปิดมาเนี่ยเป็นบัตรออนด้วยแล้วก็เปิดอีกชั้นนึงก็เป็นอายแชโดว์อันนี้หักอันนี้เราจะใช้สีขาวนะคะในการลงเป็นไฮไลท์ใต้หัวตาแล้วก็ใต้ตาใช้มือเหมือนเดิมอันนี้ตาดูหวานขึ้นอีกนิดหนึ่งตามกับตาด้วยกัดไปแล้วก็ตรงนี้ขึ้นมาหน่อยตาชี้นิ้วมันก็จะมีความเหมือนบลิงบลิงตาบลิงบลิงนิดนึงจากนั้นคะมาที่นี่ค่ะอายไลเนอร์นะคะใช้ของมิสทีนนะคะอันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทเหมือนกันหรือ90กว่าบาทกว่า100ต้นๆถึง90กว่าบาทนะคะตัวนี้Stardust สักอย่างนึงนะคะตัวนี้จะเป็นแบบว่าเป็นแท่งหมุนเนาะแล้วก็จะเป็นลิควิดอายไลเนอร์นะคะแบบหัวแปรงเล็กๆใช้ดีโอเคด้วยราคาไม่แพงนะคะกรีดจากหัวตานะคะแล้วแต่ถนัดเนาะบางคนก็กรีดจากท้ายตาแล้วแต่ไม่ฟิตกรีดไม่ต้องหนามากนะคะแต่ก็อยู่ที่สภาพตาของแต่ละคนด้วยแหละบางคนตามหลุดเข้าไปข้างในแล้วเนาะก็ต้องกรีดหนาหน่อยตามสะดวกดูอุ้ยก็นิ้วกรีดน้อยทำไมพอเรากรีดตามนิ้วแล้วลืมตาปุ๊บมันหายไปหมด
อันนั้นก็ต้องกรีดให้หนาขึ้นนะคะเพราะว่าบางคนจะภาพตาไม่เหมือนกันอย่างที่หนูบอกไว้การแต่งหน้าไม่มีอะไรฟิกตายตัวหรอกค่ะมันก็เหมือนศิลปะแหละเนาะอะไรเหมาะสมก็ทำนั้นอ่ะอันนี้ก็จะมีความคมของตาขึ้นมานิดนึงค่ะดูเห็นไหมอยู่ด้วยความที่ตาตกหนูก็ต้องตบขึ้นมานิดนึงเพื่อให้มันเหมือนตามันชี้ขึ้นนะเป็นจุดบอดเป็นจุดบอดแล้วก็ต้องแก้จุดบอดเนาะด้วยการแต่งหน้านี่แหละชิดไปเล็กน้อยนะแต่ยี่ห้อนะอันนี้ใช้รอบ2ละดูเนี่ยใช้รอบ2ละของอะไรอะอาริซ่าเหรอไม่รู้เหมือนกันอะราคาก็ไม่น่าแพงนะอยู่ที่ประมาณ69บาทประมาณแล้วก็ใช้กาวติดตาที่นิวชอบที่สุดไหนนะวะสามารถซื้อได้ในตลาดนัดทั่วไปนะคะแบบนี้หลอดม่วง20บาทติดดีราคาไม่แพงไม่น่าเสียดายนะว่าส่วนตัวแต่แค่ว่าช่วงติดอ่ะอาจจะต้องแบบเหมือนแบบเป่าให้เขาแห้งนิดนึงแล้วค่อยติดแบบไม่งั้นถ้าเกิดมันเปียกมันก็ไม่อยู่เนาะประหยัดดึงกาวเก่าโอเคค่ะโอเคค่ะแป้งไปเลยค่ะเดี๋ยวเราแต่งตาเสร็จเราจะมาลงแป้งนะคะโอเคตอนนี้แหละลองดูติดไปค่ะไล่จากหัวตาไปหางตานะคะนานมันยังไม่ค่อยแห้งก็จะอย่างเนี้ยจะหลุดออกจากแกนหน่อยแต่จริงๆอ่ะถ้าจะให้ง่ายนะส่วนตัวใช้แหนบง่ายติดอันตามแนวเนาะจะยกจะสูงจะอะไรก็แล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่สะดวกติดมันก็จะมีความบลิงของดวงตาที่เป็นหน้าต่างของหัวใจเลยจริงๆอ่ะนึกว่าการออกจอติดขนตาสักนิดนึงจะช่วยได้เยอะเลยนะคะควรติดแล้วมันจะเด้งมากนี่เป็นกาวเก่าข้างนึงนะบีบรถพยายามดันอย่างเงี้ยขึ้นไปนิดนึงให้มันแหงแหงขึ้นไปมันจะทำให้ดูนิ่งขึ้นเนี่ยเทคนิคจะมีพอแค่เนี้ยต้องมันก็คืออะแดปต์ตามโครงหน้าของเราได้เลยติดเลยค่ะจากหัวตาไล่ไปหางตานะจะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคตาก็พอสังเกตนะคะประมาณนี้จากนั้นเราจะมาลงแป้งกันค่ะ
ใช้ของ Innisfree นะคะเป็นแป้งผสมโสมนะคะตัวนี้คุมมันดีมากมันจะมีแค่สีเดียวคือที่เป็นสีขาวแต่ว่ามันก็จะเบรกกันหน้าเราได้พอสมควรนะคะมันจะไม่ได้เป็นสีเนื้อแบบแป้งทั่วไปเนาะแต่ถือว่าชอบเพราะหน้าไม่มันเอาอยู่แล้วก็อีกตัวนึงที่แนะนำนะลองใช้แล้วก็ค่อนข้างถูกใจขอบคุณสมบัติก่อนเนี่ยนี่สีจันทรานซูเซนต์พาวเดอร์ตัวนี้นะคะส่วนตัวก็ดีนะใช้ไปครั้งเดียวหน้าไม่มันเลยแล้วก็เป็นแป้งเนื้อสีออกครีมอะสีครีมใช้ดีเหมือนกัน2ตัวนี้นะที่นิวรู้สึกว่าเลิฟนะตอนนี้นะคะใช้ประจำนะคะตอนนี้จะกลายเป็นตัวต่อไปอันนี้ก็คือใช้ประจำอยู่แล้วไปตกแป้งไม่มีอะไรมากไม่มีเทคนิคตกไปตกเอานะคะใช้คำว่าตกนะไม่ถูนะคะเพราะว่าเรามีรองพื้นมีอะไรเดี๋ยวมันดูตกยังไงคะตกให้ทั่วค่ะตกให้ทั่วมีเทคนิคการทาแป้งยังไงคะตกให้ทั่วค่ะตรงไหนยังไม่มีแป้งก็ตกไปค่ะมีความง่ายมากนี่จะแอบเดี๋ยวเดาว่าตกนี้เสร็จแอบใช้สีจันลงอีกนิดนึงเลิฟอ่ะราคาไม่แพงสีจันนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ159 บาทอันนี้เป็นตัวพกพานะซื้อได้ใน 7-Eleven แล้วก็ตัวนี้ Innisfree นะคะถ้าเกิดซื้อในช็อปได้อยู่ที่ประมาณ270 บาทแต่อันนี้หนูซื้อพรีออเดอร์นะคะตอนนั้นลดราคาด้วย100เดียวเลิศคุ้มมันด้วยแล้วก็หอมอ่อนๆด้วยทาคอนคอก็ใช้เทคนิคเดียวกันกับการทารองพื้นนะก็ลงมาถึงข้างล่างเลยมันจะได้เป็นหูเผลออะไรเงี้ยรอยพับต่างหลังหูด้วยก็จะดีมากประมาณนี้นะคะขอยัดตกสีจัดเพิ่มอีกนิดนึงนะคะตกทับไปเลยตัวนี้จะตัวแป้งเป็นสีครีมแต่บางคนถ้าเกิดเป็นแป้งแบบว่า two way ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นผสมรองพื้นแล้วก็สามารถตกได้นะคะแต่รู้ว่ามันจะหนักไปอะถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นงานที่แบบจะต้องโอ้ยตายแต่งหนาๆอะไรเงี้ยหนูก็ชอบใช้เป็นแป้งฝุ่นมากกว่ามันเบาหน้ากว่าทำการสะอาดหน้าได้ดีโอเคประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาปัดแก้มโดยใช้ตลับของทิวเพสที่หนูบอกนะคะตัวนี้เป็นแบบพาหนูชอบมากเพราะว่ามันมีทั้งพาเลทที่เป็นตาแล้วก็แก้มนะคะปัดไปรวดเทคนิคการปัดของหนูนะคะก็คือทำปากเงี้ยแล้วก็ไลท์เนี่ยไม่หนานะไม่เข้มนะแล้วก็เป็นแบบดูลืมจริงๆค่ะต้องไม่มีของยิ่งก็ไม่ต้องอะไรมากหนูใช้ตัวที่มันเป็นพาเลทนี่แหละสีนี้กับสีนี้เป็นกันนะคะใช้นิ้วทุ่มสุดตำแหน่งเฉดหนูก็จะมีตรงนี้นิดนึงเนาะให้มันเหมือนแบบหัวไม่ล้านอะนิดนึงเป็นกรอบหน้านิดนึงจากนั้นโครงหน้าทำแบบนี้นะไล่ลงมานี้ค่ะโค้งไปทางน่ะมันก็จะเป็นเหมือนขอบอย่างเงี้ยจากนั้นค่อยๆเบนทุกอย่างคือมือใช้มือหมดเลยมันก็จะทำเหมือนให้หน้าเรียวนิดนึงอ่ะ
คงไม่เรียวเหมือนโบท็อกซ์นะคะแต่ว่ามันก็คือเทคนิคนึงของการแต่งหน้าที่จะทำให้หน้าเรียวได้แหละปัจจุบันทันด่วนประมาณนี้ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่ามันแสงไม่เข้าเหมือนเดิมสีขาวนี้นะคะเราจะทำเป็นไฮไลท์ไฮไลท์จุดหลักๆของนี้ก็จะคือใต้คิ้วนะคะตรงเขาเรียกว่าอะไรหนวกคิ้วหรอตรงเนี้ยใต้ที่เราเขียนคิ้วนะคะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้หนวกแก้มตรงนี้เบาๆนะไม่ต้องหนักมากอ่ะเนี่ยดูด้างนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะไล่ด้างให้ดูใช้มือเหมือนเดิมมันก็จะเป็นหัวคิ้วด้วยมีความด้างเกิดขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็ลงไฮไลท์ตรงนี้ตัดสีจันอันนี้ดีมากชอบมากราคาดีแล้วก็แมตต์เป็นแมตต์ที่ชุ่มชื้นติดทนนานนะคะสีจางยากมากเพราะว่าทาแล้วไปกินอะไรอย่างเงี้ยสัก 2-3 ทีถึงจะเริ่มจางก็แบบเหมือนต้องทาซ้ำอะไรเงี้ยของนิวใช้สี Wake Up Call นะคะ 6 โมงเดี๋ยวทาให้ดูอันนี้สีปากกว่ากระเป๋นะขออนุญาตทาวัสดีปิโตรเลียมทาเลยค่ะเป็นสีส่วนตัวคือเป็นสีที่ดูสุภาพนะคะออกกล้องก็ไม่ได้แจ๊กเกินไปแล้วก็ไม่ได้สีซี่เกินไปนิวเป็นคนปากบางนิวจำเป็นจะต้องทาเกินขึ้นไปนิดนึงปากบางมากขออนุญาตนิดนึงลิปเยอะต้องระวังก็คือลิปอาจจะติดฟันข้างในได้เทคนิคก็คือมีทานยูเรามันก็จะมีรอยติดนี้นะเพื่อเป็นการไม่ให้ลิปสติกติดในฟันใช้เป็นเจลไม่รู้ของอะไรยี่ห้อบูทอ่ะไม่แพงเหมือนกันน่าจะร้อยกว่าบาทหรือไม่ก็ไม่ถึงร้อยอ่ะจำไม่ได้นะหวีหวีไม่มีหรอกหวีไม่ได้มาไม่เป็นไรหวีออกมา
หนึ่งรอบนะจะเห็นว่าผมไม่เป็นทรงมากยากต่อการทำผมมากแต่ก็คือไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวขออนุญาตหาคนกิ๊บหน่อยไปก็เยอะลูกเลยนะคะต้องเยอะนะคะจริงๆอันนี้มันเป็นเหมือนสำหรับเวทลุคแหละแต่ว่าเอามาใช้ได้ถ้ามันเป็นทรงนี้ค่ะเลยนะคะเลยไม่ทั่วเพื่อให้พวกลูกผมมันเป็นทรงขยำขยำเฉยๆแล้วขยำวันนี้เราจะใส่ข้างดีกว่านะก็ใส่ขึ้นไปค่ะใส่ข้างแล้วกันข้างไหนก็แล้วแต่อย่างถ้าเกิดเราแสกข้างมันจะแสกแค่เฉพาะข้างหน้าข้างหลังก็จะพยายามให้มันเป็นหวีไปข้างหลังค่ะทรงผมก็จะเป็นทรงผมง่ายๆแต่ว่าสามารถใช้ออกงานได้เชื่อว่าเพื่อนควรจะหาทรงผมประจำไว้สำหรับออกงานแมทไม่แมทที่มันไม่ยากมากนะคะเพื่อลดการค่าใช้จ่ายส่วนอย่างนี้แหละไม่ว่าจะเป็นสายกลางหรือสายข้างเนาะหนูก็จะถนัดกับงานม้วนงานม้วนแบบนี้แต่เราทำให้ป่องนะอย่าให้มันแบนแบนเกินไปมันจะดูแบบตั้งใจไปเนี่ยลองมานี่ป่องป่องก็อย่างนี้เพื่อไม่ให้หัวเราแบนทรงมากไม่ได้เราไม่ได้มีเครื่องยีหรืออะไรไม่อยากยีผมนะบางงานเนาะคนที่เป็นพิธีกรจะทราบดีมันอาจจะต้องมีการเซ็ตค่าใช้จ่ายเพราะจริงๆเราเรียกค่าตัวก็ไม่ได้แพงอะไรค่ะพอจะเสียเงินไปเช่าชุดเสียเงินไปแต่งหน้าอีกก็คือแทบไม่ได้เลยแล้วนะดังนั้นถ้าแต่งหน้าเองนะคะก็จะดีนะคะแล้วก็ควรจะหาการแต่งหน้าที่เหมาะกับตัวเองนะคะไม่จำเป็นจะต้องเหมือนนิวก็ได้ให้นำเขาเรียกว่านำเพชรความรู้ต่างๆที่มันได้จากคลิปเนี่ยไปอะแดปต์ใช้ไปลองแต่งที่สำคัญการแต่งหน้าเหมือนศิลปะนะคะ
ต้องฝึกฝนนะไม่ใช่แบบปุ๊บจะแต่งเลยจะได้ตามที่เราต้องการไม่ต้องดูว่าหน้าเราน่ะตรงไหนจะต้องมีจุดบกพร่องหรือว่ามีจุดที่ต้องแก้โดยการแต่งหน้าไปฝึกนะคะฝึกแต่งหน้าที่หน้ากระจกฝึกตัวเองแต่งแล้วเฮ้ยสวยโอเคหรือยังถ้าเกิดรู้สึกว่าสวยแล้วก็มั่นใจแล้วยึดการแต่งหน้านั้นเอาไปใช้เป็นการแต่งหน้าประจำของเราเลยนะคะจะช่วยลดเวลาแล้วก็สามารถที่จะเซฟในเรื่องค่าใช้จ่ายได้นะคะบางครั้งออกงานเราไม่ต้องแต่งให้มันแบบเวอร์วังอะแต่งแบบเนี้ยมันก็สามารถออกงานได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นการแต่งหน้าที่นำมาฝากกันในรายการพูดได้พูดดีในวันนี้ค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของรายการพูดได้พูดดีในเทปนี้นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องพูดได้พูดดีเทคนิคง่ายๆในการฝึกเป็นพิธีกรของนิวด้วยนะคะแล้วก็ครั้งหน้าจะมีเทคนิคอะไรหรือว่าใครมีข้อสงสัยอะไรนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่านิวผ่านมาเห็นเนาะแล้วก็จะนำมาตอบให้แล้วก็ถ้าเกิดว่าอันไหนที่มันสามารถที่จะนำไปต่อยอดให้กับเพื่อนๆได้รู้ได้เดี๋ยวนิวจะเอามาอัดคลิปแบบนี้เผยแพร่กันไปนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ เกษตรกรมั้งคะไม่ว่าจะเป็นชาวนาหรือว่าจะเป็นชาวสวนผลไม้เป็นพืชผลที่ในพื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่จังหวัดจันทบุรีในเรื่องของการที่จะเข้ามาเป็นลูกค้าของธ.ก.ส.แล้วก็สินเชื่อต่างๆที่มีประโยชน์สามารถนำไปต่อยอดในอาชีพการเกษตรกรได้นะคะ